ชีวิตไทยกับสายน้ำอ่างเก็บน้ำตอนที่หนึ่งฉันสนใจชลประทานเป็นเล็กกระแสพระราชดำรัสประโยคสั้นๆนั้นดูจะสอดคล้องกับเรื่องที่ส่งเล่าพระราชทานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึงสมัยยังทรงพระเยาว์ว่าทรงโปรดที่จะขุดทรายบริเวณชายหาดจนกลายเป็นบ่อน้ำเล็กๆซึ่งทรงเปรียบว่าเป็นอ่างเก็บน้ำจากนั้นทรงขุดคูส่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำให้กระจายไปตามพื้นที่อื่นๆอ่างเก็บน้ำจะสร้างในบริเวณที่มีน้ำไหลมาตามร่องน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติโดยก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นเพื่อเก็บกักน้ำรวมไว้จนเกิดเป็นแหล่งเก็บน้ำที่มีขนาดต่างๆกันเขื่อนที่สร้างเพื่อกั้นน้ำนี้เรียกว่าเขื่อนเก็บกักน้ำส่วนใหญ่จะมีขนาดความสูงไม่มากนักนิยมก่อสร้างด้วยการนำดินมาถมแล้วบดอัดให้แน่นจนเป็นตัวเขื่อนที่ต้องการจึงเรียกเขื่อนเก็บกักน้ำในลักษณะนี้ว่าเขื่อนดินน้ำในอ่างเก็บน้ำนี้สามารถส่งไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และอุปโภคบริโภคเมื่อพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงพบว่าราษฎรในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจืดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรกรรมจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลเข้ามาตามคลองที่บริเวณหน้าโรงเจข้างเขาเต่าและเพื่อกักน้ำฝนมิให้ไหลลงสู่ทะเลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานเบื้องต้นสมทบกับเงินงบประมาณเริ่มก่อสร้างเมื่อต้นพุทธศักราช2506และแล้วเสร็จในปีเดียวกันอ่างเก็บน้ำเขาเต่าจึงเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกที่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน